นี่ทำซุปทำซุปคุณจ๊อบถามคุณป๊อบทำอะไรครับเนี่ยทำแกงเป็ดวุ้นเส้นเริ่มต้นด้วยต้องทำน้ำซุปน้ำซุปใส่อะไรบ้างใส่กระเทียมเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวใส่ไอ้อะไรพริกไทยไทยแค่นี้ก่อนแล้วก็ต้มให้เดือดแล้วก็ปรุงรสอย่างไรครับอ้าวแล้วเมื่อกี้น้ำเดือดแล้วไม่ใช่หรอพี่ป๊อบต้องปรุงพี่ป๊อบต้องปรุงรสด้วยอะไรบ้างอ่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวในคอนโดมในซีอิ๊วขาวเป็นยังไงพี่ป๊อบซีอิ๊วขาวนี่นี่ต้องแกะหัวมั้ยครับเดี๋ยวช่วยแกะปะแกะระวังร้อนนะซุปมีกุ้งเหรอแกะหัวออกอ้าวมีขี้ด้วยครับก็แกะพี่ภาษาไทยที่เรียกว่าขี้ขึ้นหัวเนี่ยไงพี่แกะนี้เหรอไม่รู้แล้วก็แกะนี่นะครับแกะออกไปให้หมดอันนี้เรียกว่าต้มจืดกุ้งสูตรแม่ป๊อบแอสโตเรียอย่าลืมเอาขี้ออกด้วยนะคะขี้ขึ้นหัวนี่นะคะคุณจ๊อบส่งขี้มาเหมือนไอ้น้องนั่นไงที่อังกฤษอ่ะกอล์ฟอะไรน่ะพี่เคยดูป่ะฮะอืมเพื่อความประหยัดเราจะฉีกกุ้งเป็น2ส่วนก็จะให้ดูเยอะๆ เพราะเรามีน้อยนะครับท่านผู้ชมมาให้แกะแล้วขี้ออกดูที่คุณป๊อบแกะกุ้งบ้างอ้าวเรามีกุ้งแค่3ตัวนะประหยัดเห็นไหมครับอยู่เมืองนอกทุกอย่างต้องประหยัดหมดขนาดหมูเหม็นแล้วยังเอามาทำได้ไม่มีกระทะก็ทำในหม้อหุงข้าวได้ไมโครเวฟได้ไหมดูพูดไปเรื่อยอันนี้เป็นรายการห้ามเงียบรายการชีวิตตกอับเมื่อมาอยู่นิวยอร์ก จากที่ไม่เคยทำข้าวก็ต้องมาทำจากที่ก็ทำไม่กินขายร้านไปแล้วก็ต้องมาทำกินเองไปเอากับข้าวจากวัดมากินรายการตกวันเมื่อวานไปที่วัดพระไอ้หมอกินข้าวไว้ยังหมอกินมาแล้วต้องทำที่ยังไม่ได้กินนะเนี่ยมีกับข้าวเหลืออยู่เอาไปได้เลยนะกลัวบาปใส่ผ้ากลัวเป็นเปรตไม่แต่เขาชวนแล้วนี่มึงก็เลยไม่เอาถ้าพระชวนแล้วก็ไม่ผิดพูดโกหกในวัดไม่ดีกลายเป็นมุสาไปเลยวันนั้นอ๋อไม่เป็นไรครับหลวงพ่อทานไปแล้วครับนี่เราก็ใส่ผักไปเลยนะคะเนี่ยโอ้น่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมไฮไลท์อยู่ที่เห็ดนะครับเห็ดหอมที่จริงเราที่จริงจะเป็นแกงสืบผักแต่ว่าพอเอิญไม่เป็นที่ติดตรงไปทางคืออยู่เมืองนอกเนี่ยอะไรก็ตามที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์รู้จักการอะแดปต์นะครับเนี่ยค่ะแล้วเราก็เชฟอีกใส่ซอสปรุงรสภูเขาทองสปอนเซอร์รายใหญ่เราต้องชิมไปหรือเปล่าเขายังไม่ได้ชิมใช่ไหมครับเนี่ยก็ใส่ไปนิดหน่อยนะคะคุณป๊อบอย่าลืมมีช้อนชิมอยู่ติดตัวตลอดเวลานะครับห้ามเอามือแตะนะครับไม่งั้นโดนตีนะครับพี่ไม่มีช้อนชิมต้องมีช้อนชิมต้องมีช้อนชิมและต้องมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นกฎนิวยอร์กซิตี้เราต้องชิมโดยการใช้ช้อนกลางนี่ค่ะเราได้ผ่านเซอร์ติฟิเคทมาแล้วเห็นไหมครับเซอร์ติฟิเคทเราต้องชิมโดยใช้ช้อนชิมแต่ละคนก็ต้องมีช้อนต่างกันเล็บต้องตัดให้สั้นนะครับขอดูเล็บหน่อยสั้นปกติรายการนี้ฮิตมากคุณจ้อให้ชิมแล้วก็ชิมต้องใช้ช้อนชิมส่วนตัวเพราะว่าบางคนเวลาทำกับข้าวใส่กระทะเนี่ยเอามือแตะเลยไงแตะไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานสกปรกด้วยรู้สึกว่าไม่เค็มเลยนะว่าจะขาดกินด้วยแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำปลาคุณจ้องชอบน้ำปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวขอชิมด้วยเอาน้ำปลาช้อนชิมต้องไม่ใช้ช้อนร่วมกันนะครับต้องใช้ช้อนใครช้อนมันส่วนใหญ่เขาจะใส่ซีอิ๊วกันนะคะเพราะว่าสาเหตุที่เวลาชิมปุ๊บเนี่ยเราต้องหันออกมาเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเราอ่ะประสาทสัมผัสเราอ่ะรับรู้ได้ทีละอย่างอันนี้เรากำลังใช้ลิ้นอยู่ก็อย่าให้จมูกมันไปโดนก็ใช้ลิ้นเพราะงั้นเดี๋ยวจมูกทั้งดม
ลิ้นทั้งรับรู้รสอุ้ยยุ่งไปหมดม่วงไปหมดยังไงครับนิดหน่อยจะได้ไม่พอชิมอีกชอบชิมบ่อยๆเพราะไม่มั่นใจเพราะว่าต้องเค็มอีกนิดนึงนะครับรอแป๊บนึงใช่ๆต้องเค็มอีกนิดนึงแล้วใส่วุ้นเส้นตอนสุดท้ายเหรอครับทำไมวุ้นเส้นแต่ตอนสุดท้ายเพราะว่ามันอมน้ำมันจะอืดมันจะดูดน้ำไปหมดเลยใช่ต่อนะเราก็จะได้ตอนนี้หยุดก่อนป่ะรายการขอหยุดก่อนนะครับท่านผู้ชมเบรกโฆษณาครับตัวเห็ดหอมมันออกมาแล้วรสชาติมันออกมาแล้วน้ำแดงมองกล้องไม่ต้องมองพี่กุ้งก็จะสุกง่ายเราก็เลยต้องใส่ทีหลังใช่ไหมครับใช่เราต้องคนระวังอย่าไปโดนตรงนี้มันร้อนกุ้งเขาไม่ต้องทนนะคะเพราะว่ากุ้งจะมาน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมพอแล้วค่ะแล้วก็เอานี่ใส่ไปนานไหมครับถึงจะกินได้เลยไม่นานค่ะแป๊บนึงนี่เราใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าผักเยอะโอเคเก็บไว้ทำวันอื่นอีกมื้ออื่นอีกประหยัดพี่ตีนเสร็จแล้วนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้ามีต้นหอมยาวๆซอยนะมีปึ๊กแต่ว่าเอิญผักมันเยอะแล้วค่ะไม่ทราบคุณเจ้าชอบเค็มอีกไหมคะเดี๋ยวต้องขอชิมอีกนิดนึงเพราะว่าเราต้องชิมบ่อยๆเราไม่มั่นใจไม่เห็นออกมาจากควันเอาอีกนิดนึงก็ได้ครับใส่น้ำปลาเหรอคะที่ดิ้งซีอิ๊วก็ดีกว่าใช่ใช่ไหมโอ้ซีอิ๊วดีกว่าวันนี้สิโมนเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเยอะนะพี่เวลาทำอาหารนี่นะครับเอาน้อยไว้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มดีกรีได้เพราะถ้ามากไปแล้วเนี่ยเจ๊งเลยเพราะถ้าเค็มจัดตายหาเลยแต่ว่าถ้าเกิดตักได้แล้วไม่เค็มเพิ่มความเค็มคำว่าตายห่าอู้ดูดโอเคแล้วครับเนี่ยกำลังเหมาะถ้าเกิดเค็มมากไปกว่านี้เจ๋งน่ากินมากอร่อยมากเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเทใส่ถ้วยแล้วก็เอากระเทียมเจียวโดยหน้าโอ้โหแต่ถ้าสมมติว่ามีไอ้พวกรากผักชีอะไรเนี่ยต้องใส่ไปครั้งแรกนะเพราะว่ารากผักชีต้องใส่ไปกับต้มน้ำเพื่อที่จะต้มให้กลิ่นมันออกตอนนั้นใส่ทีหลังไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นผักชีต้นเนี่ยใส่ทีหลังไอ้เขียวๆใส่ทีหลังแต่ถ้ารากเนี่ยต้องใส่ก่อนเป็นทริคถูกไหมครับเก่งมากค่ะคุณจอมไหมเสร็จแล้วเราก็จะตัดจบแล้วนะครับนี่กินได้เลยหนาวๆวินเทอร์กินได้เลยสด